เข้ามาเยอะจะคือได้แสดงความสามารถแป๊บเดียวเองครับในวงที่เราสนใจและถนัดโอเคซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นปีที่ครับอยู่ในส่วนปีอะไรครับก็คือรุ่น134ปีเป็นม.6ซึ่ง4ปีต่อมาคือปีไหนครับปีนี้ปีนี้ก็จะเป็นการครบรอบรู้ใหม่ครั้งหนึ่งสำหรับเนื้อส่วน2020นะครับโอเคก็ในเมื่อจะได้มีโอกาสเห็นภาพนะครับจริงมากขึ้นจากที่พิธีกรรมเล่าไปฉันสิ่งที่ถามก่อนเลยแน่นอนครับการเดินทาง6ปีสำหรับคนที่ผ่านรู้สึกหลักว่ามันสั้นมากนะครับคำนี้จะเป็นคำที่ได้ยินพี่ๆพูดบ่อยมากบอกว่า6ปีในรั้วสูงหลักเราสั้นตอนนี้ผมอยู่ม.1 เนี่ยผมก็อาจจะน้องๆอาจจะคิดว่า6ปีมันสั้นจริงๆม.1 ที่ได้คิดแบบนั้นเลยครับแต่ว่าพอพี่ได้ขึ้นมาอยู่ม.6 ได้เป็นอยู่ในจุดที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนแล้วเราได้มองเห็นแบบน้องๆแต่ละคนที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็เราเคยอยู่จุดนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าในตอนนี้เรากลายเป็นพี่ที่โตที่สุดในโรงคิดหรือว่าทำไมมันเร็วอย่างนี้ทำไมตอนนั้นเราคิดว่าโอ้ยนานทำไมมันติดตั้งนานติดตั้ง6ปีแต่ว่าตอนอยู่ม.6 เนี่ยน้องก็จะรู้เองครับว่ามันสั้นซึ่งอย่างนี้อธิบายเนี่ยมันจะเห็นภาพต้องสัมผัสด้วยตัวเองแล้วใน6ปีที่ผ่านมาในรั้วโรงเรียนเนี่ยอะไรที่ความรู้สึกประทับใจนะครับหรืออาจจะตื้นตันใจที่สุดหรืออยากที่จะขอบคุณเรื่องราวดีมากที่สุดเฉยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณบรรดาอาจารย์นะครับที่ได้มีโอกาสได้สั่งสอนแล้วก็ได้รับเรียนจากอาจารย์ทุกคนในรั้วสูงหลานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอาจารย์ในวันนั้นเนี่ยไม่ได้อบรมสั่งสอนผมจนมาถึงวันนี้ทุกวันนี้ผมอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับและส่วนอย่างที่สองก็คือเพื่อนครับเพื่อนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในรั้วสูงหลานเพราะว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยสามารถคบเพื่อนได้ถูกกลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกับน้องไปจนวันตายได้เพราะว่าไม่ว่าน้องจะจบสูงหลาไปอ่ะน้องไปหาเพื่อนที่มหาลัยอ่ะพี่กล้าพูดเลยว่ายังไงน้องก็หาเพื่อนได้วันนี้ลูกไม่ว่าน้องจะไปยังไหนก็ตามยังไงน้องก็หาเพื่อนแบบสูงหลาไม่ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะบอกข้อความเลยว่าน้องอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวน้องขึ้นมาอะไรน้องก็จะรู้เองกันครับว่าเพื่อนที่สูงหลังเพื่อนที่มหาลัยความเหมือนกับว่าความสำคัญนะมันจะห่างกันจริงครับเนี่ยคือเป็นเรื่องราวประทับใจทั้งมุมคุณครูมุมมิตรภาพที่ประทับประคองจนกระทั่งวันที่เราเริ่มเติบโตขึ้นและสู่รั้วที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วมันมีในตลอด6ปีมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราแบบได้เรียนรู้เป็นบทเรียนราคาแพงหรือเป็นอดีตที่เรารู้สึกอยากกลับไปแก้ไขเพื่อสื่อสารบอกน้องเชิญครับถ้าอยากกลับไปแก้ไขล่ะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการเรียนครับผมเพราะว่าในตอนม.ปลายเหมือนที่พี่ได้พูดไปว่าพี่อาจจะไม่ได้ตั้งใจมากเท่าไหร่แต่ว่าพอขึ้นมหาลัยอ่ะกลายว่ามันเห็นผลชัดมากเพราะอย่างน้องเป็นคณะที่ตั้งใจเอาไว้ในใจเนี่ยแต่ว่าพอน้องจบม.6 ไปอ่ะถ้าน้องตั้งใจเรียนในช่วงม.ปลายและเกรดของน้องอ่ะมันไม่ถึงในคณะที่น้องตั้งใจเนี่ยน้องอาจจะต้องเปลี่ยนคณะกลายเป็นอาจจะไปได้ที่อื่นที่น้องไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ที่แรกก็คือสนใจแต่อาจจะน้อยกว่าเป้าหมายเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ตั้งใจเรียนครับเรื่องเรียนสำคัญจริงๆครับโอเคครับฉะนั้นวันนี้พี่กั๊บมาย้ำเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการปรับตัวการมีสติหลายๆอย่างเลยเล่นได้ครับเล่นได้แต่ว่าอย่าทิ้งการเรียนเล่นได้ครับใช้ชีวิตให้เป็นเด็กใช่ครับแต่สุดท้ายสมดุลมันไม่ดีแล้วของก้าวข้ามรั้วโรงเรียนไปโลกข้างนอกครับเป็นยังไงบ้างโหดร้ายมากอุ้ยทำไมใช้คำนี้ครับไม่ใช่โหดร้ายนะแต่ว่าช่วงชีวิตในวัยวัยมัธยมเนี่ย
ที่ว่าเป็นช่วงที่เป็นที่สุดในช่วงทีแล้วเพราะมันจะเป็นในช่วงที่เราสามารถได้ทำอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ที่เราอยากลองในหลายเรื่องแต่ว่าพอไปในช่วงวัยเรียนทำอะไรด้วยน้องก็จะได้เจอกับคนในหลายรูปแบบอาจจะมีคนในแบบที่น้องชอบหรือว่าคนในแบบที่น้องไม่ชอบก็อาจจะซาซ่ากันไปเราก็ต้องทำใจรับในจุดนี้แล้วก็พยายามปรับตัวเข้าในเวลาด้วยยืดหยุ่นปรับตัวเรียกว่าไหลจะตาน้าแต่มีจุดยืนของตัวเองถูกต้องแล้วโลกข้างนอกที่บอกว่าโหมันจะโหดร้ายมันต้องตั้งหลักดีแน่นอนแล้วสังคมสุขุลากับโลกข้างนอกเป็นยังไงบ้างครับสังคมสุขุลากับโลกข้างนอกใช่ไหมครับมันจะเริ่มมาจากสังคมสุขุลาครับว่าการใช้ชีวิตในสังคมสุขุลาจะเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตให้แก่น้องๆในการไปใช้ชีวิตในข้างนอกเพราะว่าที่สุขุลาเขาจะสอนปลูกฝังอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานอะไรต่างๆน้องก็สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตในวัยทำงานได้นี่ไงคือ6ปีนี้คือสนามเขาเรียกว่าสนามเด็กเล่นล้มลุกคลุกคลานเกิดสร้างประสบการณ์สุดท้ายก็มีความเข้มแข็งเพื่อก้าวไปสู่โลกที่อาจจะเข้มข้นโกรธร้ายหรืออะไรแล้วแต่ต้องเจออะไรต้องเจออะไรเยอะแล้วหักเหหรือว่าเส้นทางที่วกเข้ามาสู่วงการบันเทิงของการมีที่มาที่ไปอะไรเลยนะครับก็จะมีพี่เบิร์ดนะครับเป็นผู้จัดการของนี่ครับตอนนั้นช่วงม.2 ม.3 นี่แหละครับที่ออกไปนอกโรงเรียนบ่อยๆพวกสยามอะไรอย่างนี้แมวมองแมวมองใช่ก็มีถ่ายเจอพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดก็แบบถักชวนว่าอยากลองทำงานในวงการแสดงไหมคือตอนแรกเราก็กลัวว่าพี่เขาจะมาหลอกหรือเปล่ามาหลอกไปตัวนี้นะครับเราต้องมีประสบการณ์ในด้านนี้พี่เขาก็แบบโทรสปีดในงานที่แบบงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปที่บ้านเลยจะคุยกับพ่อแม่เลยเปิดกันเลยใช่แล้วก็เอาแบบสัญญาที่จะมาให้ดูเลยตั้งแต่ม.สองม.สามใช่อ๋อก็ได้อยู่กับพี่เบิ้ลก็คือเรียนรู้ฝึกฝนวิทยายุทธ์มาใช่โอเคแสดงว่าการไปสยามไม่ใช่ดีถูกไหมแต่ว่าคือกำลังจะสื่อสารว่าสุดท้ายเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนบ้างเราแค่ต้องพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องลุกไปหาตรงนั้นลุกไปดีลุกไปสยามไปดีแล้วได้เจอคุณเบิร์นเดียร์แต่สุดท้ายคำว่าลุกเนี่ยมันคงไม่ได้รับสารอะไรง่ายจะถ้าไม่อยู่ที่ตัวเราเองที่พยายามจุดโกรธแล้วก็ถูกต้องครับกว่าถ้าเกิดสมบูรณ์ได้รับประกาศมาแล้วแต่ว่าเราใช้โอกาสในจุดนั้นได้ไม่เต็มที่เราก็จะเสียโอกาสในจุดนี้ไปแล้วจริงๆแล้วการที่เราได้ข้าวไปสู่วงการบันเทิงหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างครับสอนหลายอย่างนะครับพอเราเริ่มเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราก็จะใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไปได้แล้วเพราะว่าความส่วนตัวเนี่ยเราก็จะต้องแลกชื่อเสียงของเราเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีคนรู้จักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรวางตัวให้ดีเวลาเราออกข้างนอกเราต้องวางตัวให้ดีตลอดเวลาด้วยก็คือให้เรารู้จักเพื่อว่ามีสติประมาณระวังตัวเองถ้าเราทำอะไรที่ดีออกไปเราสามารถพูดต่อได้เพราะแบบเอ้ยดาราคนนี้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะก็คือเป็นอยู่ที่ทุกคนมองเห็นและเข้าถึงได้ง่ายครับก็ต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ดีทั้งภายนอกและภายในแล้วเอางี้ละกันวันนี้มีน้องๆมานะครับจากรุ่น144ขอตัวแทนครับ4ละ1คนครับที่อยากจะมีคำถามแบบสดๆเลยที่อยากจะสอบถามพี่กันครับสีไหนครับวิ่งมาด้านหน้าเชิญเลยครับมาแล้วครับมาเลยลูกมันจะเป็นพับเล็กสดๆเพื่อการสีแตกนะครับเชิญเลยครับคนที่มาเดี๋ยวแนะนำชื่อเล่นนะครับแล้วก็สามารถพูดคำถามได้เลยนะครับต่อแถวรอด้วยลูกเชิญครับ
สวัสดีครับพี่โยคีครับห้องที่15ค่ะนี่ห้องเดียวกันเลยครับมาหนึ่งพี่ก็105นะครับพี่ถามว่าพี่ทำอะไรต่อขนาดนี้ครับอันนี้ต้องไปถามพ่อกับแม่พี่นะครับว่าเขาปั้นกันออกมายังไงเพื่อนถามว่าทำไมพี่ถึงหล่อขนาดนี้อ่ะพี่กราฟตอบดังไหนดีครับต้องถามพ่อกับแม่พี่นะครับว่าเขาปั้นออกมายังไงถึงได้ขนาดนี้ครับโอเคพาวเวอร์โยชิกับสีแสดครับจริงแล้วเนี่ยความหล่อมันมีหลายมิติลูกทั้งภายนอกและภายในถ้าเธอทำคุณงามความดีรู้จักแบ่งปันดูแลให้อื่นยังไงเธอก็หล่อตลอดกาลเธอตัวไทยจากสีเขียวครับผมชื่อเบสครับพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดครับชอบกินครับพี่ชอบกินกระเพราหมูกรอบครับกระเพราหมูกรอบนะครับมีเหตุผลนะครับผมถึงเป็นคนชอบกินกระเพราอยู่นะครับและยิ่งถ้าเกิดมีหมูกรอบด้วยก็จะเป็นอะไรที่แบบอร่อยฟินๆก็นั่นเลยนะครับจริงๆผมว่าเขากินกระเพราหมูกรอบนะครับแต่ว่าคุณเป็นคนละสายเลยถ้าโปรโมทกับเพื่อนจากสีเขียวด้วยนะสีก็เลยเสร็จครับอยู่ห้องมองมุมสูงครับเป็นดาราต้องรักเองครับก็คือที่เตรียมตัวเข้าวงการบันเทิงนะครับถามเทคนิคไม่วางตัวอย่างไรครับเอาชัดๆอีกครั้งหนึ่งคำถามนี้ตอบยากอยู่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นน้องต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนครับถ้าเกิดสมมติน้องเนี่ยมีความคิดอะไรที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรน้องก็จะสามารถเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตสามารถวางตัวได้ดีมีวุฒิภาวะมากขึ้นครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติน้องขาดในจุดนี้ไปเนี่ยการใช้ชีวิตอะไรต่างๆน้องถ้าน้องไม่มีสติน้องไม่มีการคิดอะไรก่อนทำเนี้ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตได้โอเคครับขอให้เป็นดาราโปรโมทต้อนรับนะครับขอบคุณสื่อทุกคนด้วยตัวนายจากสีแดงเชิญครับใครอยากครับที่บอกว่า6ปีที่บอกว่าทำงานยังไงครับทำไมพี่ถึงบอกว่ามันนานในตอนแรกที่พี่บอกว่า6ปีมันนานพี่หมายถึงตอนที่พี่อยู่ประมาณหนึ่งตอนนั้นพี่ก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเราเพิ่งม .1 เองไปม .6 มันก็อีกตั้ง 5-6 ปีเนี่ยมันก็ไม่น่านะมันก็ไม่น่าเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับพอพี่ได้ใช้ชีวิตในส่วนที่หลักไปเป็นประจำทุกวันมันเหมือนกับเป็นความเคยชินมากกว่าแล้วพอแบบเรื่อยๆคือพี่ก็ไม่อยู่ม .6 แล้วมันเลยเหมือนกับเป็นความทรงจำในตอนม .6 ของพี่อะว่าความทรงจำในตอนม .1 มันยังอยู่ในหัวเราอยู่เลยเรายังเหมือนกับเพิ่งมาประถมนิเทศมาอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆอยู่เลยแต่พอพี่รู้ตัวคือพี่ก็อยู่ม .6 แล้วพี่เลยคิดว่าม .6 เป็นขั้นจริงโอเคครับขอบคุณมากครับและสองคนสุดท้ายคนแรกจากสีม่วงเชิญครับใจจริงที่ว่ามันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลครับแล้วแต่มุมมองของคนอย่างบางคนก็อาจจะเรียนให้ได้เกรด4ในทุกเทอมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วหรือว่าอย่างของพี่นะของพี่มีการได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในช่วงมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่ได้พบเจอคนเยอะมากได้เจอคนมากหน้าหลายตาโรงเรียนมากๆในจุดนี้พอพี่ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนเพื่อนแล้วพี่รู้สึกว่าสนุกพี่ว่ารู้สึกดีนะครับสำหรับตัวพี่นะแต่พี่ไม่รู้ว่าสำหรับน้องยังไงในโลกสูงดีครับขอบคุณครับและคนสุดท้ายเชิญครับเป็นวันที่ท่านน้องๆได้ไปเล่นสนุก
ของตัวเองตอนนั้นมันถึงจุดที่จะเลือกชุมนุมทุกวันไปครับแล้วตอนนี้อยู่กับไม่มีครับก่อนครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านจากข้าวสีนะครับผมคุณผู้ชมคุณแล้วเส้นทางกว่าที่พี่ครับจะมาสุดจุดนี้ก็บอกว่ามีเรื่องราวมากมายแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คงจะมีเรื่องราววันนี้เธอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้
องให้สิ้นสุดก่อนเปล่าเดี๋ยวเจ้าสิ้นสุดกัน